สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่หอคอยเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็เป็นไพ่เสียหายนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่แบบเหน็ดเหนื่อยแหละนะอาจจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของครอบครัวค่ะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาให้ได้เครียดบ้างในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่ยอมเหนื่อยยอมเสียสละนะคะเพื่อความสุขของคนในครอบครัวด้วยนะคะแต่มันก็เป็นไพ่ของความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนล้าแหละฉะนั้นเดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะพยายามนะคะที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยความสุขด้วยนะคะอย่ามองความสุขแต่ของคนอื่นต้องมองความสุขของเราด้วยนะคะเราจะได้มีเรื่องของความสุขนะคะที่ได้นะคะทำเพื่อครอบครัวด้วยแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนนี้ก็เห็นชื่อผลของไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องสร้างกุศลให้มากรวมถึงนะคะมีเรื่องของการเดินทางค่ะเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดีนะคะต่างๆก็ยังเกิดขึ้นค่ะนะฉะนั้นก็ถือว่านะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะเป็นคนที่นะคะจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่การทำงานเนี่ยยังขึ้นไพ่แปดไม้อยู่นะการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะยังเข้ามาในช่วงนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันเจออิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะเข้ามาบ้างซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราต้องระวังโดยเฉพาะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ขอให้อดทนละกันแล้วก็ทำงานให้เกิดความรอบคอบค่ะโดยเฉพาะในช่วงนะคะปลายเดือนนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ทำไม่เสร็จนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทำงานที่เราต้องระวังนะคะให้มากนิดนึงค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะขึ้นอิทธิพลของไพ่นะคะการเงินคือ4เหรียญอ่ะเดือนนี้อยากให้ประหยัดนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เพราะว่าไพ่ใบแรกคือไพ่หนี้สินอยู่แล้วไพ่คนฉกแหวนเนี่ยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากหรือมีหนี้สินนะคะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะก็เดือนนี้อาจจะต้องแบบใช้จ่ายอย่างประหยัดควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงอ่ะนะคะแต่ว่ามองว่าในเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอ่ะนะคะก็ยังเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องของการเงินอยู่เพราะยังเห็นที่ผลของไพ่รายได้นะเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้างนะคะฉะนั้นอยู่ว่ารายได้การเงินอ่ะยังเข้ามาแน่นอนเพียงแต่เดือนนี้มันจะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนที่ได้ล่าช้าบ้างก็อยากให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะควบคุมเรื่องของการเงินละกันแล้วก็ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะถือว่าคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยหรืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพบรักกับคนที่มีลูกติดนะคะเข้ามาพัวพันค่ะถือว่ามีดวงที่จะได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังเป็นคู่กันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่ยังปรับกันได้ค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะโรคประจำตัวเบาหวานความดันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงอกถึงศีรษะด้วยนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะหัวใจความดันก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกไขสันหลังด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะมีอิทธิพลของไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเราก็ต้องระวังนะแต่มองว่ายังเห็นไพ่คุณหมออยู่ก็มองว่าต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นิดนึงค่ะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปียังส่งผลดีกับเรื่องงานนะอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานขอให้อดทนการเงินนี่รายได้ดีค่ะนะคะมีดวงที่จะมีการเงินที่ดีเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่ายังเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีถ้ากำลังเรียนอยู่นะคะขอให้รีบเรียนให้จบนะคะหรือนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะให้ระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะหรือกับหัวหน้าบ้างในช่วงนี้ค่ะการเงินนะคะก็ค่าใช้จ่ายยังมากนะอยากให้ควบคุมแล้วกันส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะเพราะว่ามีความแตกต่างกับเรื่องของอายุมากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระวังนะคะคนไหนที่ไปบนบานศาลเก่าอะไรไว้ขอให้กลับไปแก้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะยังส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็ยังโดดเด่นกับเรื่องของความรักนะคะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 27-28 ปีอาจจะเป็นเดือนที่มีการทำธุรกิจเสริมเข้ามาหรือได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงนี้นะคะถือว่าส่งผลดีค่ะการเงินก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะฉันอยากให้ควบคุมบ้างนะคะเอกสารด้านการเงินอยากให้ตรวจสอบส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบหรือแม้แต่ไปแอบรักแอบชอบเขาอะนะคะก็ต้องไปแสดงความรู้สึกส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ดีค่ะอาจจะมีเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์กันในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีถือว่ายังเป็นช่วงอายุที่ราบรื่นอยู่อาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีความสามารถนะเข้ามาชี้นำหรือเข้ามาแนะแนวนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงเรื่องของโอกาสใหม่ๆเรื่องของการเดินทางจะเกิดขึ้นนะส่วนการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะแต่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะมากอยากให้ควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นเพราะเป็นคนที่รักอิสระหรือคนที่เข้ามาจีบยังไม่ต้องการการผูกมัดค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องเติมความหวานกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 30-33 ปีนี่เด่นเรื่องงานเลยเหมาะที่จะขยายธุรกิจนะคะฉันถือว่าโอกาสกับเรื่องของงานหรือการลงทุนหรือแม้แต่โอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนี้มีแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีดวงที่จะพบรักจากการทำงานค่ะหรือพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วยังเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 34-36 ปีอันนี้ยังเด่นกับเรื่องงานอยู่อาจจะมีคนเก่าคนเดิมหรือคนที่เราคุ้นเคยนะคะกลับเข้ามาให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการนะคะกลับไปจัดการเรื่องของทรัพย์สินด้วยเรื่องที่ดินนะคะก็อาจจะเข้ามาให้โอกาสกับเรื่องของรายได้หรือสร้างมูลค่านะหรืออาจจะทำธุรกิจนะบนพื้นที่ของตัวเองก็ได้มันก็จะทำให้เกิดช่องทางนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับมาโดยเฉพาะคนไหนที่รอคนเก่าๆมีไพ่คนเก่ากลับมาเคลื่อนไหวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 37-39 ปีนี่เด่นเรื่องงานมีโอกาสที่ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละนะคะหรือว่ามีข่าวดีแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีดวงพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะจะมีปัญหากับเรื่องงานค่ะอาจจะถูกบดนะคะหรือว่าตกงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการสอบที่สอบงานหรือสอบเลื่อนตำแหน่งนี้ไม่ผ่านประมาณนี้นะจะในเรื่องของการทำงานยังต้องระวังแล้วก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยนะคืออาจจะมีการในองค์กรอาจจะมีการปลดบุคลากรอันนี้ต้องระวังนะเราอาจจะโดนส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคือรายได้นะก็ยังไม่คงที่ค่ะยังมีค่าใช้จ่ายมากบางคนได้เงินเดือนล่าช้าหรือแม้แต่นะถูกลดเงินเดือนก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องระวังควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีปัญหากันนะคะต้องระวังคนที่เกิดในช่วงอายุ41-43 ปีนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำธุรกิจเสริมนะคะหรือได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงนี้นะคะซึ่งถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังรอการต่อสัญญาอยู่หรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะประมูลงานอันนี้มองว่ายังส่งผลดีแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาค่ะแต่ค่าใช้จ่ายนะคะยังมีนะเราก็ไปควบคุมแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแอบชอบค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 44-46 ปีนะคะถือว่าการทำงานยังราบรื่นรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะคะเรื่องของการเดินทางด้วยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาค่ะแต่อยากให้ควบคุมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะถ้ายังโสดอยู่นะคะก็ยังไม่เด่นนะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการการผูกมัดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักต้องปรับหรือต้องเติมความหวานกันให้มากคนที่เกิดในช่วงอายุ 47-49 ปีนะคะเป็นเดือนแห่งการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานค่ะจะมีข่าวดีเรื่องของการลงทุนนะคะต่างๆเข้ามาการเงินรายได้ก็ยังส่งผลดีนะคะเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังสดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 50-52 ปีนะคะถือว่านะการทำงานนะคะยังมีการเคลื่อนไหวอาจจะมีการต่อยอดธุรกิจเก่าธุรกิจเดิมหรือลูกค้ากลุ่มเก่ากลุ่มเดิมนะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ก็ยังส่งผลดีค่ะเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะก็ถือว่านะคะมีความรักที่มีความสุขเลยนะคะอาจจะมีลูกหลานกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือกลับมาช่วยเหลืองานด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆแล้วบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังกระจัดขยายพื้นที่นะคะเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดความมั่นคงมากขึ้น
คนที่เกิดในช่วงอายุ 53-56 ปีค่ะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสเลยโดดเด่นเลยนะคะการเงินนะคะรายได้ดีมากๆส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็เป็นความรักที่ดีมากๆค่ะแล้วก็คนในครอบครัวอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือความสำเร็จด้านการงานหรือธุรกิจมาให้ค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 57-60 ปีต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องงานค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันนะทำให้เรื่องของการทำงานนะอาจจะนะคะไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะต้องระวังด้วยการเงินที่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะหรืออาจจะได้การเงินที่ล่าช้าหรืออาจจะถูกลดเงินเดือนนะอันนี้ต้องระวังส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็จะมีปัญหาทะเลาะกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินค่ะหรือแม้แต่เรื่องของการหึงหวงกันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 61-63 ปีนะถือว่าเป็นเดือนที่ขยันมากๆกับเรื่องงานนะถือว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีค่ะการเงินก็รายได้นะคะเข้ามาค่ะเพราะเป็นคนขยันส่วนเรื่องของความรักต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ64นะจนถึง66ปีนะคะถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องงานอาจจะมีเพื่อนนะหรือมีคนที่เรารู้จักเข้ามาเชื้อเชิญค่ะให้ไปร่วมงานด้วยในช่วงนี้ถือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องงานบ้างในช่วงนี้แต่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะการเงินก็รายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะก็ยังเป็นความรักที่ส่งผลดีอยู่ในช่วงนี้แล้วก็บางคนที่เกิดในช่วงอายุนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังนะจะไปงานมงคลน่ะก็คือเพื่อนอาจจะเข้ามาชวนไปเลี้ยงรุ่นเพื่อนอาจจะมาเชิญไปงานแต่งงานลูกหลานอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีตรงส่วนนี้ปรากฏขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 67-69 ปีนะถือว่าการทำงานที่บ้านนะคะหรือธุรกิจขนาดย่อมนะอาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ถือว่าไม่เสียหายอะไรกับเรื่องงานนะคะเพียงแต่ว่าอย่าทำบ้านหรือทำร้านให้เกิดความมืดต้องทำให้เกิดความสว่างนิดนึงค่ะบางคนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของร้านค้าหรือการปรับในเรื่องของช่วงเวลาการทำงานด้วยนะคะก็อาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้หรือว่าคนไหนที่มีการสร้างบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่ในช่วงนี้กำลังจะขึ้นนะหรือทำเลิกมงคลเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกเลิกที่เป็นมงคลเท่านั้นน่ะหรือเลิกที่ดีเท่านั้นน่ะนะคะจะทำให้นะคะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะก็ถือว่าต้องปรับกันแหละนะคะหรือต้องทำให้มีเรื่องของการกินข้าวร่วมกันบ้างหรือมีช่วงเวลาตรงกันบ้างกับคนในครอบครัวนะสุขภาพร่างกายก็การพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารแล้วก็เรื่องของการปวดกระดูกค่ะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ 70-72 ปีส่งผลดีมากๆค่ะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าถูกเชื้อเชิญนะคะให้ไปเป็นผู้ใหญ่ในงานแหละนะคะเป็นคนที่มีแบบคุณสมบัติที่ดีมีความสามารถมีความรู้นะคะแล้วก็น่าจะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะซึ่งอาจจะมีข่าวดีด้านงานอ่ะหรือว่ามีการสำเร็จการศึกษาอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะแล้วก็การเงินรายได้ดีเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ดีแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาด้วยนะหรือบางคนเดินทางไปทำบุญค่ะก็จะเป็นบุญที่หนุนนำชีวิตนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 73-76 ปีส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วเด่นเรื่องการเงินเลยจะมีโชคกับเรื่องของการเงินค่ะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกำไรนะเรื่องของความรักในครอบครัวก็ส่งผลดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 77 นะคะจนถึง 80 ปีช่วงนี้นะคะอาจจะมีความกังวลใจบ้างเกิดความเหงาใจบ้างนะคะฉะนั้นลูกหลานต้องลงไปดูแลค่ะหรือลงไปใส่ใจท่านให้มากนะท่านอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบๆแหละนะคะเพราะเกิดความเหงาด้วยเกิดความรู้สึกแบบไม่ค่อยดีหรือขาดความเชื่อมั่นนะคะฉะนั้นลูกหลานต้องลงไปดูแลท่านแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบลงไปดูแลแหละลงไปทำให้ท่านเกิดความสุขเกิดความสบายใจนะคะจะได้มีเรื่องของนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะแต่ว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายทางไกลนะคะก็ได้ค่ะฉันต้องเตรียมนะคะในเรื่องของอารมณ์เอาไว้หรือเตรียมทำใจไว้นิดนึงค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์มันมีชุดบนของไพ่เสียหายไพ่ความเหน็ดเหนื่อยคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ต้องเสียสละนะเพราะไพ่คนสุขแขวนเนี่ยนะเป็นไพ่ของคนที่ต้องเสียสละเป็นคนที่ต้องอดทนเพื่อครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะต้องนะคะ
รับภาระนะคะในเรื่องของการดูแลทุกอย่างด้วยนะคะแต่ถือว่าดวงชะตานะก็ยังมีไพ่ดีๆปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นคนไหนที่อยู่ในช่วงอายุที่ดีแล้วนะก็ถือว่าวิกฤตมันคือโอกาสแต่คนไหนที่มีนะคะอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้าไปเคลื่อนไหวในช่วงของอายุเนี่ยเราก็ไประวังสิ่งนั้นที่พูดไปว่ามันจะเกิดอะไรนะกับเรื่องของดวงชะตาบ้างเราก็ไประมัดระวังนะคะแล้ววางแผนสำรองเอาไว้นะก็จะทำให้ดวงชะตานะยังส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ